มนุษย์ต่างดาวกับพิภพวานรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ในป่าลึกแห่งหนึ่งที่มีถ้ำและมีฝูงวานรอาศัยอยู่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ฝูงวานรกำลังหาอาหารอยู่ตามปกติก็ได้ยินเสียงประหลาดและดังมากเคลื่อนเข้ามาใกล้เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นยานลำหนึ่งอยู่บนนั้นยานลำนั้นมาจอดอยู่ใกล้ๆเหนือถ้ำที่วานรฝูงนั้นอาศัยอยู่วานรฝูงนั้นต่างพากันตกใจกลัวเพราะไม่เคยเห็นยานอะไรแบบนี้มาก่อนทันใดนั้นก็มีช่องเปิดออกที่ยานลำนั้นแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวหนึ่งโผล่ออกมาสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ตัวเล็กกว่ามากมีหัวโตตาโตปากเรียวเล็กและผิวหนังสีเทาสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดนั้นมองดูวานรฝูงนั้นด้วยความสนใจวานรฝูงนั้นต่างพากันหวาดกลัวพวกมันรีบวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำแต่สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดนั้นกลับวิ่งตามเข้าไปเมื่อเข้าไปถึงในถ้ำสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดนั้นก็ยิงลำแสงไปที่วานรตัวหนึ่งวานรตัวที่ถูกยิงก็ขยับตัวไม่ได้และก็ถูกพาตัวขึ้นไปบนยานวานรตัวนั้นถูกนำไปทดลองในห้องทดลองบนยานสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดได้ใช้อุปกรณ์บางอย่างทดลองกับวานรตัวนั้นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงพวกเขาได้ฉีดสารเคมีบางอย่างเข้าไปในสมองของวานรระหว่างที่สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดกำลังทดลองกับวานรตัวนั้นอยู่วานรฝูงที่เหลือต่างพากันอยู่นอกยานลำนั้นด้วยความกลัวพวกมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวานรตัวนั้นในที่สุดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดก็ปล่อยวานรตัวนั้นกลับลงมาเมื่อวานรตัวนั้นลงมาถึงพื้นมันกลับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อวานรตัวนั้นมีสติปัญญาความฉลาดเพิ่มขึ้นมันพยายามพูดคุยสื่อสารกับวานรตัวอื่นๆแรกๆวานรตัวอื่นก็พูดคุยกับมันไม่ได้แต่มันก็พยายามสอนจนในที่สุดวานรฝูงนั้นก็สามารถสื่อสารกันอย่างง่ายๆได้พวกวานรต่างยกย่องให้วานรตัวที่ถูกนำไปทดลองหรือวานรตัวแรกนั้นเป็นจ่าฝูงเพราะมันมีความเฉลียวฉลาดกว่าทุกตัวในฝูงวานรฝูงนั้นจึงเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพวกมันเริ่มเรียนรู้วิธีใช้ไฟพวกมันเริ่มเรียนรู้วิธีทำเครื่องมือต่างๆด้วยความรู้และความสามารถที่เพิ่มขึ้นวานรฝูงนั้นจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นพวกมันสามารถหาอาหารได้มากขึ้นพวกมันสามารถป้องกันตัวจากศัตรูได้มากขึ้นนานวันเข้าหลังจากที่พวกวานรฝูงนั้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและมีการสอนสิ่งต่างๆให้แก่กันพวกมันก็ฉลาดขึ้นจนเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกมันเริ่มมีความภาคภูมิใจในตนเองมันเรียกตัวเองว่ามนุษย์และมันเริ่มมีชื่อเรียกตัวเองมันเริ่มมีชื่อเรียกเพื่อนๆมันเริ่มเรียกเพื่อนวานรด้วยกันว่าลูกหลานมันเริ่มมีชื่อเรียกสิ่งที่มันสร้างขึ้นมันเรียกสิ่งที่มันสร้างขึ้นว่าวัฒนธรรมมันเริ่มสร้างสังคมของมันมันเริ่มสร้างกฎเกณฑ์ของสังคมพวกมันเรียนรู้ที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเริ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์พัฒนาอารยธรรมของตนเองขึ้นมาสร้างเมืองสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอาคารต่างๆและออกสำรวจโลกและเริ่มที่อยากจะออกไปสำรวจนอกโลกสิ่งที่สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตนนั้นได้ให้กับวานรตัวแรกคือความสามารถในการจดจำและการคิดแต่เมื่อมันรู้แล้วมันก็ไม่เก็บความรู้ไว้เพียงตัวมันเองมันนำความรู้ที่มันมีไปบอกสอนแก่วานรตัวอื่นให้รู้ตามและทำตามสิ่งที่มันค้นพบทำให้พวกวานรทั้งฝูงพัฒนาความสามารถตามไปด้วยได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญและการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาได้การเรียนรู้ช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มพูนความสามารถทำให้เรามีชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น